สวัสดีครับผมเห็นพูดกันเรื่องชื่ออาหารไทยชื่ออาหารเขมรมีคำหนึ่งที่คุยกันในเน็ตคือคำว่าห ok ่อหมกในเขมรแต่เดิมเรียกว่าอะไรไม่ทราบแต่ปัจจุบันในเขมรเรียกทับศัพท์ว่าห ok ่อหมกผมนำเว็บเขมรชื่อวิกินาลุกรอมหรือวัชนานุกรมเสรีมาให้ดูเขาระบุว่าคำว่าห ok ่อหมกเป็นคำเสียมตัวอักษรสหมายถึงสยามหรือไทย เป็นชื่ออาหารไทยคนเขเมรออกเสียงหอหมกว่าหำหม,มกหอหมกหำหมกหอหมกหำหมกหอหมกถ้าเข้าไปในเขเมรนพูดว่าหอหมกเขาก็จะรู้เป็นเรื่องแปลกในกัมพูชายอย่างหนึ่งคือร้านอาหารต้องบอกว่าเป็นอาหารไทยจึงจะขายได้มีข่าวกุ๊กชาวเขเมรนไปออกร้านที่ต่างประเทศเช่นที่ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นมองดู นึกว่าเอาอาหารไทยมาออกงานอาหารการกินอาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่อย่ามาอ้างว่าเป็นต้นฉบับผมไปกัมพูชาหลายครั้งถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยเขาจะหั่นพริกที่หนูใส่ในถ้วยน้ำปลามาให้ถ้าขายให้ลูกค้าอื่นตามปกติเขาจะเอาพริกไทยใส่ถ้วยและดิบน้ำมะนาวลงไปใช้เป็นน้ำจิ้มกินกับอาหารคำว่าฮอหมกเป็นการเรียกทับศัพท์ภาษาไทยผมนำภาพมาให้ดู มีอีกหลายคำจะทยอยนำมาเล่าให้ฟังครับมีชาวเขมรเ,เข้ามาทำงานในไทยมากเคยรับประทานอาหารไทยและอาจเป็นแม่ครัวจึงรู้วิธทีทำอาหารไทยหลายชนิดเมื่อกลับไปกัมพูชาก็นำความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยคำว่าหอมกเป็นคำไทยเขมรพยายามเลี่ยงไปใช้คำว่าอามก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 แต่ในวัจนานุกรมของ สมเด็จพระมหาสุมเมธาธิปดีชวนนาโชติยาโนระบุว่าเขียนอามกไม่ถูกต้องต้องเขียนว่าหอมกจึงจะถูกต้องคำว่าหอมกเป็นคำภาษาไทยแน่นอนวันนี้นำมาเสนอเพียงคำเดียวจะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรคำอื่นๆต่อไปวันนี้สวัสดีครับ